ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก้อนเมฆที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่บนท้องฟ้าก็แสดงว่ามีชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ต้องพูดคำว่าโลกไม่ต้องพูดคำว่าก้อนเมฆอะไรทีเนี้ยเราบอกว่าใดๆก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ในโลกนะในโลกนะในโลกนะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่โดยรวมเลยแล้วก็แล้วกันโลกใบนี้มันเป็นชีวิตมันคือชีวิตเพราะว่ามันเคลื่อนไหวการอธิบายการเคลื่อนไหวของโลกใบนี้คือโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนั่นแหละเรียกว่าเคลื่อนไหวคือมันไปแล้วมันก็หมุนกลับมาที่เดิมนะเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งซ้ายสุดมันก็มาทางขวาสุดเงี้ยมันเคลื่อนไหวโอเคไหมครับอืมพอได้นะกับคำว่าเคลื่อนที่มันไปเลยเช่นเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยนั่นคำว่าเคลื่อนที่งั้นโลกใบนี้มีชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ความหมายของลุงคือตรงนี้กลับมาถึงตัวเราชีวิตคือการเคลื่อนไหวหัวใจมันเคลื่อนไหวมันแต่เรื่องปฏิสนธิตุบตับตุบตับตัวถ้ามันหยุดการเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีชีวิตชีวิตก็หมดมุ่ยมรณังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างนะหัวใจนะเริ่มต้นแต่ปฏิสนธิแล้วก็หยุดลงก็แปลว่าหมดชีวิตไม่ทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถามว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรสำคัญกว่ากันทีเดียวเห็นไหมเคลื่อนไหวมันต้องสำคัญกว่าเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการเคลื่อนที่เห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราดิ้นอยู่ในท้องนี่ท้องแม่นะเคลื่อนไหวนั่นนะมือสายไปสายมานี่กลับมาที่เดิมขาถีบไปถีบมากลับมาที่เดิมเนี่ยเคลื่อนไหวแต่เวลาออกมาขึ้นมาจากแอแล้วนะครับหัวใจก็ยังดำเนินการอยู่ก็เคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนที่ก็ไปนู่นนี่นั่นเดินเนี่ยลุกขึ้นลุกเดินนั่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 นเคลื่อนที่มาตลอดจนกระทั่งท่านกับผมเคลื่อนที่มาหาเจอเจอตรงนี้เห็นไหมจนกระทั่งท่านกับผมเคลื่อนที่มาเจอกันหน้าจอนี้พอเข้าใจในบทบาทลีลาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปนี่คือชีวิตให้เข้าใจในกรอบนี้ไม่ต้องเอาเมฆมาใช้กันนะเมฆที่มันพัดผ่านตรงนี้เป็นการเป็นภาวะของอนิจจังอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่เป็นภาวะของอนิจจังไม่ได้มีความหมายคำว่าเคลื่อนที่ชีวิตเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช่ความหมายนั้นก้อนเมฆไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตแต่มันอยู่ในตกอยู่ในบทบาทของคำว่าอนิจจังก็คือกฎอนิจจังกฎอนิจจังคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมทำไมจึงบอกว่าเมฆมีกรรมก็เมฆมันเป็นก้อนน่ะเออมันจับต้องได้มันจับต้องได้อะไรก็ตามที่มันจับต้องได้มองเห็นจับต้องได้มันเป็นกรรมทั้งสิ้นแม้กระทั่งเนี่ยสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ควันบุหรี่ก็เป็นกรรมแล้วว่ะเดี๋ยวนี้ฟังให้ดีนะวันนี้จะอธิบายเรื่องควันบุหรี่ต่างหากจากเคยได้ยินได้ฟังนะครับสสารพลังงานควันบุหรี่นี่เป็นสสารเถียงลุงไม่ได้อีกทีนึงก็ได้ควันบุหรี่คือสสารแมสหรือมวลก็ว่าได้นั่นคือสสารรู้ไหมลุงสูบบุหรี่นี่นะลุงเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานเดี๋ยวนี้ด้วยโอ้โหภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะสสารพลังงานเนี่ยลุงสูบุรีเนี่ยลุงเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนนะเห็นไหมภาษาลุงไม่ธรรมดานะให้รู้เห็นอย่างเงี้ย